ู่ที่3กับศึกวันทรงชัยรายการเดียวกันซ้ายมือตุ๊กตาทองปอปงสว่างขวามือเพชรศรีนิลสออุบลรัตน์พิกัด117ปอนด์มวยคู่นี้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ไม่มียก2 3 4 5ครับยกเดียวเลิกไปเลยสุดยอดจังหวะฝีมือก็คนนี้ครับตุ๊กตาทองปอปงสว่างนี่เป็นน้องของดอกไม้ป่าแล้วก็เด็ดดวงปอปงสว่างแรงขึ้นมาก็คือเพชรศรีนิลสออุบลรัตน์ครับอายุ20ปีตุ๊กตาทองอายุ24ครับเพชรศรีนิลในมวยสีคิ้วโคราชตุ๊กตาทองแกงแดงในมวยจากเซลภูมิ101จับตาดูให้ดีนะครับมวยคนนี้น็อกกันยกนี้นะครับยกแรกเลยครับกางเกงน้ำเงินในฝีมือจัดจ้านดาวรุ่งครับแล้วก็อาวุธครบเครื่องเพชรศรีนิลนี่166นะครับสูงตุ๊กตาทอง161เตี้ยกว่า5เซนติเมตรท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคู่นี้น็อกที่ยกนี้ครับน็อกแบบไหนน็อกอย่างไรครับอยากกระพริบตานะครับกางเกงแดงนั้นแชมเปี้ยน108ปอนด์มาก่อนนะครับกางเกงน้ำเงินในดาวรุ่งอาวุธครบเครื่องอยากกระพริบตาครับยกเดียวเลิกครับทักทายโดยเจาะยางทีครับตัวทองโอ้โหขวาตรงครับเต็มคางครับการนับ2แล้วเลิกนับเลยครับโอ้โหดูครับอึดใจเดียวครับ40วินาทีเองครับโอ้โหดูครับเข้าจุดโฟกัสพอดีเลยครับตุ๊กตาทองนั้นมวยคางเปราะอยู่แล้วนะครับเป็นมวยจิตใจดีมากครับเยี่ยมหานอาวุธดีแต่ว่าคางนั้นเปราะมากครับโดนปั๊บนี่ไปเลยครับดูครับขวาตรงหน้าสะบัดเลยครับศีรษะสั่นเลยโดนเต็มจริงๆครับนับ2แล้วครับเลิกนับเลยครับเทคนิคเราต้องเอาในยกที่1ผ่านไปได้แค่40วินาทีดูนะครับนี่ครับพุ่งเข้ามาแบบกระแทกตรงๆครับเต็มคางทีเดียวครับเทคนิคน็อกเอาในยกที่1